สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาการพัดลมไฟไม่เข้านะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเช็คแกนดูก็หมุนลื่นดีนะครับแต่พอเสียบปลั๊กแล้วมันเงียบนะครับจับดูมอเตอร์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเงียบอันดับแรกผมก็มาดูตรงนี้ครับข้างล่างเราก็จะถอดฝาครอบออกนะครับก็มาดูตรงสวิตช์นะครับสวิตช์ค่อนข้างที่จะสกปรกมากนะครับนี่ดูทำความสะอาดนะครับใช้แปรงสีฟันนะครับในการขัดออกนะครับก็ใช้น้ำมันเบนซินนะครับผมราดลงไปแล้วก็ขัดออกนะครับเราจะมาขัดตรงหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับนี่ครับที่ผมลูบนี่ครับจากนั้นก็ประกอบดูนะครับมาทดสอบดูครับปรากฏว่าใช้ได้แล้วนะครับสาเหตุที่ไฟไม่เข้าก็เพราะว่าสวิตช์มันสกปรกนะครับทำให้หน้าคอนแทคมันไม่แตะกันนะครับเวลาเรากดปุ่มครับนี่ก็เป็นเพียงอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่พัดลมไฟไม่เข้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ